สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับนะฮะก็สืบจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้หลวงพ่อโสธรนะกรมตำรวจ80ปีที่เป็นพิมพ์กรรมการนะครับก็รู้สึกว่าโอเคนะครับพระสวยแล้วก็ผิวเดิมนะครับผมก็เลยคิดว่ามาทำคลิปนะครับให้ FC นะครับที่ติดตามในช่องผมเนี่ยนะฮะไว้ดูนะครับเวลาแบบว่าเจอพระนะครับเราจะดูสภาพพระดูผิวพระนะครับดูเก๋แท้ยังไงนะผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยนะครับหยิบพระเนี่ยมาทำคลิปให้ FC นะครับไว้ในช่องผมเนี่ยได้ติดตามดีกว่าเผื่อนะพี่ๆท่านใดชอบหลวงพ่อโสธรนะครับนะฮะก็จะได้ดูคลิปนี้นะครับวิธีการดูพระแบบเจาะลึกนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นเทคนิคนะครับที่ผมใช้ดูนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยที่จะเขาเรียกว่าบอกใครเท่าไหร่นะครับมันก็เป็นจุดที่แบบว่าใช้ประสบการณ์นะในการดูที่ผ่านพระมาเนี่ยหลากหลายองค์นะครับเราก็จะมีหลักมีเกณฑ์วิธีการดูนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายนะครับใน2องค์นี้เลยนะครับก็เพราะว่า1นะเป็นพิมพ์กรรมการด้วยแล้วก็ผิวสวยผิวเดิมนะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับให้ชัดๆกันไปเลยนะต้องบอกก่อนว่าสำหรับ2องค์เนี่ยนะครับเป็นนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นเอาเป็นว่าผมใช้เป็นมาตรฐานนะครับในคลิปนี้ละกันนะฮะให้พี่ดูนะครับสำหรับเนื้อ3กษัตริย์ที่เป็นผิวเดิมนะครับแล้วก็ดูเก๋แท้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปนี้เลยนะฮะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตนะใช้มือจับพระเลยละกันจะเริ่มที่องค์ไหนดีนะครับเอาเป็นองค์นี้ก่อนเลยละกันนะฮะอ่ะโอเคนะครับนะครับไม่สว่างไปเนาะสว่างไปไหมนะครับสว่างก็โอเคอยู่เนาะเดี๋ยวผมเบาลีแสงไฟนิดนึงนะฮะอ่ะโอเคนะครับก็พระก็จะเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับก็เราก็ว่าเอ้ยโอเคนะเดี๋ยวก็พระอาจจะไม่ได้อยู่กับผมแล้วไหนๆก็มาทำคลิปแล้วนะครับก็ได้มามีโอกาสได้มาก็เอามาลงกล้องให้ FC ทุกคนดูนะไม่ต้องดูเล็บผมนะครับเล็บผมอาจจะยังไม่ตัดนะฮะนะครับก็ดำๆนะฮะเป็นเอกลักษณ์นิดนึงนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับโอเคนะฮะวิธีการดูนะครับผมอธิบายอย่างนี้เนื้อ3กษัตริย์เนี่ยนะครับถ้าเป็นเนื้อ3กษัตริย์นะครับเดิมๆเนี่ยสำหรับ8เหลี่ยมเนี่ยจะต้องตอกนัมเบอร์นะครับรันตั้งแต่หลักหมื่นนะครับถ้าหลักแสนเนี่ยเขาจะเล่นเป็นเนื้อเงินชุบสามกษัตริย์ใหม่ส่วนตัวผมเนี่ยก็จะพยายามไม่ค่อยเช่าพระที่เป็นเนื้อสามกษัตริย์ใหม่เพราะว่าบางทีนะครับเราก็อธิบายกับลูกค้ายากเพราะบางท่านเขาก็ไม่เข้าใจนะฮะเพราะว่ามาตรฐานเป็นอย่างนี้นะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเป็นเนื้อสามกษัตริย์เดิมๆเนี่ยเลขจะต้องไม่เกินหลักแสนนะครับถ้าหลักแสนนี่คือเป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อเงินชุบสามกษัตริย์ใหม่นะครับนี่นะครับวิธีการดูนะครับอย่างนี้ผมอธิบายอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวนะมีอะไรชี้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจริงเราก็ไม่อยากใช้เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะนะครับก็อธิบายอย่างนี้นะครับเนื้อ3กษัตริย์เนี่ยอธิบายจากองค์นี้นะครับเนื้อ3กษัตริย์สำหรับองค์นี้นะถ้านะครับคนเล่นพระนะครับโดยเฉพาะรุ่นนี้เนี่ยจะเรียกว่านะครับเนื้อ3กษัตริย์ที่เป็นผิวน้ำทองนะครับน้ำทองแบบนี้จะเรียกว่าน้ำทองน้ำทองคือยังไงพี่ๆเห็นสีทองๆไหมครับนี่เดี๋ยวผมก็ยังไงดีนะครับเอาเป็นว่ากล้องก็นะครับเอาเป็นว่าสีแบบนี้นะครับเนี่ยสีแบบนี้นะครับเนี่ยทองทองแบบนี้นะครับเขาจะเรียกว่าน้ำทองนะครับถ้าเล่นหาสมมุติว่าไปขายหรือว่าเจอเซียนพระเขาจะพูดว่านะครับองค์นี้เนี่ยเป็นองค์น้ำทองนะครับความหมายของน้ำทองก็คือลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นลักษณะเหมือนพวกโลหะที่ผสมกันแล้วก็อาจจะเกิดการทิ้งร่องรอยเป็นคราบนะครับสีแบบนี้นะครับแบบนี้เนี่ยเป็นพระผิวเดิมๆที่เกิดอาจจะเกิดหลังจากการผลิตมาไม่นานแต่พวกลุงเนี่ยนะครับโดยปกติต้องบอกก่อนว่า
จะใช้เวลาการขึ้นเนี่ยไม่นานจากการที่ผลิตมานะครับจะใช้เวลาไม่นานเทียบจากพี่ๆไปดูพระที่มีกรรมเขาเรียกว่ามีกรรมวิธีการผลิตในยุคปัจจุบันเนี่ยก็จะมีบางองค์ที่ขึ้นผิวลุ้งแบบนี้นะครับเนี่ยผมก็ให้สังเกตว่าผิวแบบนี้จะขึ้นนะครับไม่นานจากการที่ตอนผลิตนะครับนะครับนี่นะครับก็แต่ก็ต้องบอกก่อนว่ามีเฉพาะบางองค์นะไม่ได้มีทุกองค์นะครับนี่เราก็ต้องเก็บรักษาดีด้วยนะครับแบบนี้นะครับนี่น้ำทองนะครับน้ำทองจะต้องเป็นลักษณะสีแบบนี้นะครับในวงการเนี่ยในแวดวงเนี่ยผมยังไม่ค่อยเห็นนะครับลักษณะที่เป็นน้ำทองที่ทำขึ้นมานะครับพี่ๆจำสีนะครับจำโทนเดี๋ยวผมให้ดูในกล้องนะครับนี่นะครับโทนจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเวลาลงกล้องเนี่ยผิวจะต้องเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับถ้าเบลอๆก็ขออภัยนะครับเพราะว่ากล้องเนี่ยบางทีผมใช้กำลังขยายมันเยอะนะครับเนี่ยผิวนะครับสำหรับแปดเหลี่ยมเนี่ยจะมีการเหมือนแบบว่าเป็นคราบๆนะครับขึ้นมานะครับถ้าเป็นผิวเดิมเนี่ยนะครับวิธีการสังเกตผิวเดิมไม่ง่ายจะเป็นคราบๆลักษณะแบบนี้แทบจะทุกองค์นะครับนี่นะครับนี่เป็นวิธีการดูของผมนะจะขึ้นเป็นลักษณะผมจะอธิบายยังไงดีเป็นคราบๆแบบนี้นะฮะคราบๆแบบนี้พี่ไปดูนะฮะเกือบทุกองค์จะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นพระผิวเดิมนะครับนี่นะครับจะเป็นคราบแบบนี้นะครับนอกจากการผ่านการสัมผัสนะครับหรือโดนการเขาเรียกว่าโดนอากาศนะฮะแล้วก็เก็บไม่ดีนะครับนี่อันนี้คือเป็นผิวเดิมนะครับนอนกล่องมาเรียกว่าสำหรับผมเนี่ยเรียกว่านอนกล่องมา 100% เลยนะครับเนี่ยจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบผิวจะมี2เลเยอร์ครับเนี่ยแบบนี้นะครับเห็นไหมพี่จะเห็นไหมนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ที่เป็นพระที่ผิวเดิมเล่นง่ายมากนะครับต้องบอกว่าเล่นง่ายมากสำหรับพี่ที่ต้องเรียกว่าอาจจะเจอพระน้อยเนี่ยก็จะบอกว่ามองยากนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยนะครับพระแท้ผิวเดิมเนี่ยนะครับโทนนี้เลยนะครับเห็นไหมจะมีความแบบเป็นหลุมๆนะครับเป็นลักษณะเหมือนคราบที่ลอยออกมานะครับนี่นะครับผมจะให้นึกยังไงดีมันเป็นเสมือนเหมือนพวกเหมือนโลหะอะไรสักอย่างฮะแล้วน้ำอาจจะเป็นน้ำเขาเรียกว่าน้ำอะไรดีแบบว่าเหมือนแบบน้ำเชื่อมเนี่ยนะครับนะฮะประโยชน์ใส่แล้วก็จะทิ้งร่องรอยเนี่ยเป็นคราบแบบนี้แล้วก็ผ่านการเวลานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นเสมือนแบบว่าคราบนะครับที่มันทิ้งร่องรอยเอาเป็นว่าพี่ๆให้สังเกตเวลาใครเคยเห็นบ้างเวลาเขาพวกเขาเรียกอะไรนะที่จะเป็นลายพวกคาร์บอนนะที่เขาจะมีเหมือนเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะเป็นเหมือนใยที่วางไว้บนน้ำอ่ะนะครับแล้วก็เอาวัสดุเนี่ยนะครับไปแปะไว้นะครับพวกผิวที่เป็นลายเนี่ยมันก็จะทิ้งร่องรอยพระนะครับก็เหมือนกันแบบนี้นะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นน้ำชุ่มๆเลยนะครับเปียกตอนกำตอนผลิตนะแล้วก็แห้งติดนะครับแล้วก็พอผ่านระยะเวลาเนี่ยก็ขึ้นสีมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคของผมนะต้องเป็นเรียกว่าเป็นเทคนิคของผมการดูพระแท้ผิวเดิมนะครับนี่บางคนก็จะเป็นลักษณะถ้าพระนอนกล่องก็จะเห็นคราบกำมะหยี่พี่เห็นไหมนี่แบบนี้นะครับเป็นคราบกำมะหยี่แบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับก็เป็นเรียกว่าพระเนี่ยเอาไว้ในกล่องนะครับก็จะมีเศษกำมะหยี่ก็คล้ายๆฝุ่นนะฮะที่จะเกาะตามองค์พระนะครับแต่หลักๆเนี่ยผมอยากให้ดูบริเวณตรงผิวจริงๆเห็นไหมจะมีลักษณะเหมือนคราบทิ้งร่องรอยไว้แล้วก็กินเข้าไปในเนื้อนะครับไม่ใช่เป็นลักษณะที่ถ้าเป็นการทำเนี่ยเขาจะใช้ความร้อนนะฮะจี้เข้าไปดังนั้นผิวพระเนี่ยก็จะไม่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมจะเป็นตามดแบบนี้นะครับเนี่ยดูง่ายมากแปดเหลี่ยมถ้าเป็นแบบว่าเดิมๆเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยตามดยิบๆแบบนี้นะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคส่วนตัวผมนะนะครับเนี่ยด้านหลังน้ำทองก็จะเป็นโทนเดียวกันนะครับนี่สีจะต้องเป็นโทนเดียวกันพระนะครับจะไม่ลักษณะแบบว่าแตกต่างนะครับมากจนเกินไปโทนพระจะต้องเป็นโทนเดียวกันเห็นไหมสีเนี่ยเป็นโทนเดียวกันแต่อาจจะมีทิ้งร่องรอยคราบเขียวๆบ้างนะครับแต่ก็จะต้องเป็นลักษณะแบบอย่างนี้นะครับนี่นะครับสีเขียวๆก็ต้องเป็นโทนนี้นะครับสำหรับแปดเหลี่ยม
นะครับน้ำทองก็ต้องเป็นโทนนี้นะฮะอาจจะมีส้มแดงบ้างนะครับก็ใช้การพิจารณาหลักเดียวกันนะนี่เห็นไหมมีแดงบ้างนะครับนี่นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยผิวเดิมดูง่ายมากนะครับนี่นะครับเนี่ยนะฮะถ้าใครผ่านพระมาเยอะเนี่ยจะรู้เลยแล้วคุณจะเห็นว่าเห็นไหมจะมีความเงานะครับเคลือบบริเวณองค์พระไว้นะครับก็จำเสมอเลยว่าพระที่เขาไปทำผิวเนี่ยเขาจะใช้ความร้อนเข้าไปดังนั้นผิวบางทีอาจจะมีความไหม้นะครับไม่เหมือนกับการใช้ที่โลหะผสมรวมกันแล้วก็มาเคลือบองค์พระต่างกันนะครับนะครับนี่ผมอธิบายให้ฟังจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมเนี่ยก็จะเคลือบทางด้านในเห็นไหมครับเนี่ยทิ้งร่องรอยนะครับแบบนี้นะครับด้านในนะครับนี่นะครับนี่นะครับต้องบอกก่อนว่าบางทีเนี่ยผมไม่อยากจะบอกในเรื่องของการดูกรรมวิธีอะไรต่างๆมากมายเพราะว่าบางทีเนี่ยผมเชื่อว่าต้องบอกตรงๆว่าช่องผมเนี่ยเป็นช่องที่ลงพระเกี่ยวกับหลวงพ่อโสธรไว้เยอะมากดังนั้นเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าวันดีคืนดีเนี่ยนะครับคนที่ทำพระเก๋หรือคนที่เป็นฝีมือระดับช่างนะครับช่างฝีมือปานีตเนี่ยเขาอาจจะมาดูนะครับเขาก็อาจจะศึกษาจากคลิปผมนะครับว่าผมบอกจุดไหนจุดไหนบ้างนะเขาก็ปรับปรุงงานเขานะครับแล้วก็ออกมาขายนะครับนี่นี่ครับนี่วิธีการดูนะครับวิธีการดูดูง่ายมากผิวเดิมเนี่ยสะท้อนกับไฟเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้มีความเงาความเงาความด้านในองค์พระนะครับเนี่ยบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยบริเวณตรงนี้นะครับก็จะมีความด้านๆถูกไหมฮะแต่บริเวณอะไรที่เป็นลักษณะแบบขัดเงาเนี่ยยังไงก็ต้องเงานะครับแบบนี้นะครับนี่พระปลอมเนี่ยเขาจะใช้ไฟลนจี้นะครับเพื่อให้เกิดลุ้งนะครับมันก็จะรับเป็นลักษณะที่ไม่เนียนนะครับนี่นะฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็การดูเก๋เนี่ยนะครับเนื่องด้วยกรมตำรวจในเก๋เยอะนะครับส่วนมากเนี่ยนะครับถ้าใครดูเก่งๆเนี่ยเขาก็จะดูผิวเดิมถ้าแบบนี้ผิวเดิมก็คือคุณไม่ต้องดูเลขก็ได้คุณก็รู้แล้วว่าพระแท้นะครับนี่แต่ถ้าใครดูนะครับผิวไม่เป็นนะครับคุณก็มาดูเลขอย่างนี้นะฮะอย่างเงี้ยเนี่ยจะตอกกรรมการนะครับก็จะตอกค่อนข้างคมนะครับความคำว่าคมเนี่ยนะครับเนี่ยพอพานเนี่ยคมถูกไหมฮะแต่ตัวเลขเนี่ยก็คมเหมือนกันแต่เป็นลักษณะที่จิกลงไปในเนื้อนะครับมีที่จิกลงไปในเนื้อตื้นๆก็มีนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยแปดเหลี่ยมเนี่ยเนื้อค่อนข้างเปราะบางดังนั้นเนี่ยช่างเนี่ยเขาจะตอกอะไรลงไปเนี่ยเขาจะต้องดูว่าตอกแล้วเนี่ยมันกระทบเนื้อเข้าไปเยอะไหมบางทีสมมตินะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังบางทีสมมติองค์ก่อนหน้านี้นะครับอาจจะเลขก่อนเนี้ยสัก 2-3 องค์เนี่ยช่างเขาอาจจะตีในลักษณะที่ลึกเกินไปนะครับจนอาจจะทำให้เนื้อพระเนี่ยเสียรูปทรงนะครับองค์ถัดไปเนี่ยเขาก็เริ่มรู้แล้วว่าเขาต้องเบาน้ำหมักมือนะครับก็อาจจะมีการที่ตอกบางๆนะครับองศาไม่ได้ก็มีนะเพราะว่าแปดเหลี่ยมเนี่ยตอกยากเพราะว่าเนื้อบางนะครับเขาก็พยายามตอกให้มันบางที่สุดนะครับแต่ก็ให้มีความคมนะครับความคมนะครับการดูเก๋แท้ดูยังไงพี่ๆดูการตอกนะครับเนี่ยการตอกจะต้องเป็นธรรมชาติมีการตอกเข้าไปแล้วก็จะมีความที่แบบว่าผิวการตอกเนี่ยจะไม่ใช่ลักษณะที่จิกลึกคมเห็นเนื้อที่เป็นลักษณะแบบวาวๆนะครับเนื้อจะเป็นลักษณะที่เป็นโทนเดียวกันกับผิวพระนะครับนี่นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับผมต้องบอกว่าผมไม่เคยบอกนะครับในคลิปไหนเลยนะวิธีการดูแบบละเอียดนะครับนี่นะครับถ้าใครดูพระเป็นนะครับนะครับคุณก็จะรู้ว่าดูแวบเดียวเนี่ยจะรู้เลยว่าพระองค์นี้นี่นะครับนะฮะนะครับแท้แน่นอนนะฮะนี่นะครับนี่นะครับนะครับสำหรับแปดเหลี่ยมเนี่ยมีทั้งการตอกลึกนะครับแล้วก็ไม่ลึกนะครับองศาบางทีอาจจะไม่ได้เพราะว่าพระเนี่ยเล็กมากนะครับนี่ผมไม่เทียบให้เทียบแบบร้อยองค์เนี่ยพี่ๆดูเห็นไหมคนละไซส์เลยถูกไหมเห็นไหมเนี่ยครับคนละไซส์อันนี้นะครับเนื้อสามกษัตริย์เนี่ยเขาสามารถลงแรงได้พอสมควรแต่ถ้าเป็นแปดเหลี่ยมเนี่ยบางทีเขาอาจจะต้องชั่งน้ำหนักตัวการตอกนะครับอุปกรณ์เนี่ยตอกเข้าไปเยอะเกินก็ไม่ดีนะครับนะครับเพราะบางทีเห็นไหมเนี่ยอาจจะยุบ
เสียรูปทรงนะครับเพราะว่าเนื้อบางนะครับนี่พี่ก็ดูด้านข้างเห็นไหมเนื้อบางมากนะแล้วก็เบามากนะครับสำหรับแปดเหลี่ยมองค์เล็กต้องบอกอย่างนี้นะครับดังนั้นช่างก็จะระวังนิดนึงการตอกเนี่ยนะครับนะครับก็จะมีหลากหลายลักษณะนะครับแต่สำหรับแปดเหลี่ยมถังประสาทเนี่ยผมอยากให้ดูผิวพระแล้วก็การตอกจะเป็นลักษณะแบบว่าไม่มีจุดไหนที่โดดเด่นเกินไปอย่างเช่นจุดนี้อาจจะตอกคมกินเนื้อเกินไปอะไรเงี้ยดังนั้นก็ต้องระวังนะครับนี่นะครับเพราะว่านะครับพระเนี่ยนะครับก็ต้องใช้การเวลาดังนั้นนะ เรื่องของผิวพระเนี่ยจะต้องเป็นโทนเดียวกันโอเคนะผมก็อธิบายเพียงเท่านี้นะครับก็ใช้เวลาเยอะพอสมควรเลยสำหรับแปดเหลี่ยมเนื้อสามกษัตริย์ต่อไปนะครับก็จะเป็นรอยองค์รอยองค์เนี่ยนะครับถ้าในวงการเนี่ยนะครับเขาก็จะดูพวกรอยคาดเชือกเนี่ยที่เป็นสีที่แบบว่าเขาจะเอาเชือกเกี่ยวไม่ใช่เกี่ยวแล้วกันพันไว้แล้วเขาก็จะจุ่มนะครับจุ่มลงไปในอุปกรณ์น้ำยาเขานะฮะแล้วเขาก็จะลงพวกทองนะครับไล่ไปทองนาคนะครับและเงินอันนี้จริงๆเงินเขาน่าจะลงเป็นไว้ก่อนอยู่แล้วนะแล้วเขาก็มาเก็บพวกเงินพวกทองพวกนาคนะครับแบบนี้แล้วก็เวลาแกะเนี่ยเขาจะเห็นเป็นรอยเนี่ยที่เขาจะเรียกว่ารอยคาดเชือกหรือเอาเชือกคาดแล้วกันนะฮะเนี่ยนะครับก็บางองค์ก็มีบางองค์ก็ไม่มีนะครับก็อยู่ที่การเก็บรักษานะครับบางช่างเขาก็มีการที่แบบเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาใช้เชือกเนี่ยมันก็จะทิ้งร่องรอยถูกไหมฮะบางช่างเขาไม่รู้ว่าวิธีการเก็บรอยเนี่ยนะครับให้เขาเรียกว่าเก็บงานนะให้เนียนนะครับบางองค์ก็จะไม่มีนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่มีแต่พบเห็นก็เยอะนะครับที่มีรอยคาดเชือกแบบนี้นะครับบางท่านก็จะใช้เป็นจุดตายว่าเป็นผิวเดิมนะครับนี่ส่วนตัวผมเนี่ยผมดูพระผิวเนี่ยค่อนข้างหลากหลายผมไม่ได้ยึดตายตัวว่าจะต้องมีรอยคาบเชือกหรืออะไรเงี้ยไม่ผมดูโดยรวมทั้งหมดแล้วก็เจาะทีละจุดนะครับอย่างเช่นบริเวณเนี้ยนะครับส่วนมากก็จะมีร่องรอยน้ำทองที่หลงเหลือไว้สำหรับพระที่เนี่ยเห็นไหมฮะสองฝั่งด้านนี้นะครับนะครับด้านนี้นะครับจริงๆผมก็ไม่ได้ค่อยได้ทำคลิปที่มันเจาะลึกอะไรขนาดนี้นะครับก็อาศัยว่าพี่ๆนะครับพอดูพระเป็นนะครับเห็นไหมฮะก็จะหลงเหลือน้ำทองบริเวณนี้นะครับเนี่ยแบบนี้ก็เป็นเทคนิคการดูน้ำทองคุณต้องดูหลากหลายจุดนะครับประกอบกันจะไปดูพระแค่จุดเดียวไม่ได้นะครับนี่ถ้าปลอมนะครับจุดนี้เขาก็จะแปลกๆไม่ค่อยคมแบบนี้นะฮะเป็นต้นแล้วก็ผิวเนี่ยส่วนแม่ก็จะวาวลักษณะแบบนี้แต่ก็จะมีความหม่นๆ นะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระเนี่ยนะครับผ่านเขาเรียกว่าผ่านการเวลานะครับดังนั้นเนี่ยการที่ผิวพระเนี่ยจะเกิดคราบคุณสังเกตง่ายๆเวลาคุณไปเป่าปากนะครับใส่กระจกเนี่ยก็จะทิ้งร่องรอยคราบพระก็เหมือนกันนะครับถ้าไม่มีการเช็ดการอะไรเนี่ยเก็บไว้เนี่ยบางทีเนี่ยบริเวณด้านนี้ก็จะทิ้งคราบหมดเลยด้านหลังก็ยังน้อยหน่อยเพราะว่าไม่โดนอากาศโดนแค่กล่องนะครับแต่เมื่อไรก็ตามถ้าคุณเช็ดเนี่ยจริงๆผมอยากเช็ดให้ดูมากเลยพระก็จะขึ้นวาวเลยแต่เพียงแค่ว่าการที่พระหม่นๆเนี่ยเป็นเสมือนแบบว่าอากาศเข้าไปคุมแค่นั้นเองพื้นผิวให้มีลักษณะที่ไม่วาวจนเกินไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณอยากให้พระผิววาวคุณก็เช็ดใช้ผ้าเช็ดแค่นั้นนะพระก็ขึ้นวาวแล้วนะครับนี่นะครับผมจะบอกอย่างนี้นะเพราะเนี่ยการวาวคือวาวยังไงพี่ดูด้านล่างนะเนี่ยเห็นไหมก็จะต้องเป็นวาวลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับแบบเนี้ยนะครับนี่เนี่ยคือวาวนะครับแต่ถ้าโดนอากาศก็จะหม่นๆหน่อยอันนี้คือการดูผิวพระนะผมดูค่อนข้างดูหลากหลายนะครับก็เป็นเทคนิคนะครับแบบนี้เทคนิคทั้งนั้นนะฮะเนี่ยบางทีก็จะมีร่องรอยการที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่เรียกว่ากระเทาะร่อนแล้วกันนะครับก็จะมีผิวทองร่อนบ้างบางทีโดนอะไรบ้างคือเขาเรียกว่าชุบไม่ดีก็จะลอกนะครับเนี่ยก็มีลอกองค์นี้ไม่มีลอกนะองค์นี้ค่อนข้างเต็มนะครับบางทีก็มีชุบเกินบ้างเนี่ยฮะบางทีนะครับสมัยก่อนพี่ๆที่เล่นพระก็จะแบบเดี๋ยวผมส่องให้ดูแล้วกันบอกว่าถ้าชุบมาเกินเนี่ยเป็นผิวไม่เดิมนะส่วนตัวผมไม่ใช่เลยนะครับบางทีบางช่างเนี่ยเขาก็ชุบมาเกินเนี่ยเห็นไหมพี่ๆเห็นไหมเนื้อนาคเนี่ยมากินตรงฐานเห็นไหมเนี่ยบางคนก็มองว่าเอ้ยผิวชุบใหม่ส่วนตัวผมไม่ใช่ฮะผมเจอมาเยอะแล้วมีรอยคราบบางทีก็กินมาถึงนี่มีนะครับอันนั้นคือเขาชุบมาตั้งแต่เดิมนะครับก็ดูหลากหลายเทคนิควิธีการดูนะครับเป็นวิธีการดูของผมนะครับส่วนตัวนะครับนี่องค์พระแบบนี้นะครับเนี่ยผ
ถือต้องเป็นอย่างนี้แต่ถ้าขึ้นวาวๆเกินไปเนี่ยบางทีเจ้าของเขาไปเช็ดนะครับแค่นั้นเองแต่ถามว่าเช็ดแล้วเสียสภาพไหมก็ไม่เสียหรอกครับก็แค่พักก็แค่วาวขึ้นแค่นั้นเองนะครับเนี่ยบริเวณรองตาก็จะมีคราบๆเนี่ยโทนฟ้าก็จะเป็นโทนแบบเนี้ยอย่างที่ผมบอกนะครับนี่นะครับบางทีก็น้ำทองเยอะก็จะขึ้นส้มเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็บางคนก็ต้องมองว่าโอเคตอกต้องเป็นอันนู้นอันนี้นะส่วนตัวผมเนี่ยผมดูแค่นี้ผมก็รู้แล้วว่าเป็นตอกเดิมนะครับแบบนี้บางทีมีจิกที่เข้าไปเนื้อลึกๆก็มีนะครับนะครับพระกรมตำรวจเนี่ยค่อนข้างมีการตอกที่หลากหลายนะครับยิ่งพี่ผ่านเจอพระเยอะพี่ก็จะรู้แวบเดียวก็จะรู้นะครับบางทีไม่ต้องส่องกล้องเลยพี่รู้นะครับแต่บางคนนะฮะบางทีเราไปอธิบายเนี่ยบางทีเขาก็จะมีจุดที่เขาไว้ดูอยู่แล้วบางทีเขาก็จะไม่เข้าใจอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยแบบนี้ก็มีนะครับแต่กรมตำรวจเนี่ยเป็นพระอะไรที่ดูง่ายมากแต่บางทีก็อาจจะมีโดนสอดไส้นะครับก็หลักๆก็คืออย่าโลภนะครับค่อยๆดูแต่บางองค์ก็เป็นพระที่ดูยากแท้ดูยากผิวเดิมดูยากบางองค์ก็เป็นพระที่ดูง่ายนอนมาเลยว่าผิวเดิมแล้วก็แท้นะครับนี่นะครับก็เอาเป็นว่าผมก็อธิบายนะครับทิ้งไว้เผื่อพี่ๆท่านใดนะครับนี่อยากดูนะครับเนื้อสามกษัตริย์เป็นก็ใช้เทคนิคของผมไปประกอบได้เลยแล้วก็ใช้ในส่วนที่พี่ๆคิดว่าเป็นอะไรส่วนเสริมที่พี่อยากจะเสริมเข้าไปก็ได้นะครับอันนั้นก็เป็นเทคนิคของพี่ๆนะครับก็ต้องบอกกันว่าก็ฝากไว้ด้วยนะครับจริงๆทำคลิปเนี่ยแล้วก็ผมก็อยากจะบอกด้วยว่าเผื่อพี่ๆท่านใดมีนะครับจะได้ไม่ลืมผมจะได้นึกถึงผมว่าผมรับเช่านะครับกรมตำรวจ80ปีนะครับเราก็มาแบ่งปันความรู้ด้วยแล้วก็รับเช่าด้วยนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดมีที่บ้านแล้วอยากจะขายนะครับเป็นมรดกนะครับน้องๆนะครับเป็นมรดกคุณพ่อให้คุณแม่ให้นะครับบอกไว้ว่าเมื่อไรก็ตามที่ขาดสนนะฮะเอาออกไปจำหน่ายนะครับเอาทุนมาไปทำอะไรนะครับไม่รู้จะไปปล่อยที่ไหนนะฮะก็ติดต่อนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะฮะราคาตกลงกันได้รับเช่าถึงที่นะครับผมรับเช่าง่ายมากนะครับไม่มีแบบว่าไปติดคุณจนแบบว่าเฮ้ยคนนี้นี่มันแบบยังไงนะตกลงอีกอย่างนึงพอเจอแล้วอีกอย่างนึงไม่มีนะครับผมนี่นะครับคุยกันง่ายๆนะครับอยากได้ราคาไหนพูดมาได้เลยนะครับถ้าราคาโดนการรับเช่าถึงที่นะครับโอเคนะคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจการดูพระนะครับหลวงพ่อโสธรนะกรมตำรวจ80ปีสำหรับเนื้อสามกษัตริย์การดูผิวพระนะครับเบื้องต้นเอาเป็นว่าเบื้องต้นละกันนะครับมันจริงๆมีวิธีการดูเยอะกว่านี้นะครับก็ดูเบื้องต้นนะแล้วก็การดูเก๋แท้เบื้องต้นนะครับใครที่ชอบหลวงพ่อโสธรศึกษาหลวงพ่อโสธรนะฮะก็พยายามเรียนรู้นะครับเปิดใจให้กว้างนะครับรับรองว่าคุณนะครับจะนะครับมีโอกาสที่ได้พระแท้มาในครอบครองแน่นอนนะโอเคฮะคลิปนี้ก็ไปแล้วครับนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไว้เจอกันครับ